แรกไม่จำกัดสายพันธุ์นะครับไม่จะแยกเป็นช่อแรกช่อแรกจะเสียเปรียบครับเพราะดอกยังไม่ใหญ่เพราะเพิ่งเป็นสาวเพิ่งนั้นนะครับอันนี้อะไรเอ่ยแกลิโอกับแพนเทียรินัมนะครับลูกผสมครับได้มาที่3ยอดที่2ก็คือลาเซียนบวกลาเซียนนะครับครับช่อแรกในวันที่1ก็คือตัวนี้ขาวกาญจนากับเทเนสสไตรท์นะครับอ๋อจะเป็นหวายที่สวยนะครับตัวนี้สีขาวตัวนี้เหลืองจันทบูรเหลืองจันนะครับต้องเหนืออยู่ที่จันทบุรีนะครับเหลืองจันถ้าเราเด่นเหลืองจันก็คือต้องปลูกด้วยกาบมะพร้าวหรือเป็นถาดก็ได้นะครับแต่ว่าเหลืองจันเนี่ยระดับลูกกล้วยมันก็จะเด่นก็คือมันจะมีลักษณะตรงต้นข้อต้นของมันจะเล็กนะครับไปบานออกตรงปลายนะครับมันจะออกดอกก็ต้องสลัดใบก่อนแล้วออกดอกมานะครับออกเหลืองจันก็จะอย่างเงี้ยครับเหลืองจันนะครับนี่ก็เหลืองจันเช่นกันนะครับจันทบูรณ์ก็เป็นยะแถวภาคตะวันออกนะครับตัวนี้เลี้ยงยากพอสมควรครับตัวนี้ต้องการอากาศชุ่มชื้นแล้วก็อากาศเย็นนิดหน่อยแห้งไม่ได้ตายนี่ก็เดลิโอเพนเทลินัมนะครับก็แลบเหมือนกันอันนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษคือตรงดอกมันแดงนะครับนี่คือเราซันยังฟอสซิสลี่กับดอนมารีนะครับดอนมารีเป็นวายที่ผมชอบนะพวกดอนมารีเนี่ยนี่ก็เมื่อกี้ตัวเดียวก็เมื่อกี้นะครับนะครับตัวเดียวเมื่อกี้นะครับลำต้นสวยครับตัวเนี้ยเป็นตระกูลวายเช่นกันนะครับเอาตัวนี้ซันยังฟอร์ซิมารีแล้วก็โทฟานาเซ่นะครับคล้ายๆเมื่อกี้ครับตัวแรกเหมือนกันแต่ตัวหลังต่างลูกผสมต่างกันเป็นลูกผสมนะครับนี่อะไรครับเนี่ยสัญญงฟอสฟอสซี่มารีกับดอนมารีเป็นตัวแรกนะครับดอนมารีตัวนี้ตรงสีตรงปากตรงนี้ฮะมันจะเข้มกว่าตัวอื่นนี่ไทยจัสมินแบบฟอสซีดอลนะครับป่ามันจะอ่อนกว่าก็ลูกผสมดอนมารีนะครับตัววันที่2นะครับตัวที่2นี่อะไรซันยังซันยังฟอสซี่มารีโทมาเอนเซ่ชื่อก็โอเคนะครับอ่านยากนิดนึงแต่ก็ดอกสวยก็อยู่ตระกูลวายเช่นกันมาดูที่1ที่1นี่เขาได้ดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่ฟอร์มดอกดีนะครับนี่ก็ซันยังฟอสซีมารีกับดอนมารีตัวนี้แต่นี่ดอกใหญ่ฟอร์มดอกใหญ่แต่ว่าสีตรงนี้มันยังไม่แคดเหมือนต้นแรกนะครับช่อแรกนะครับอันนี้เช่นกันซันยังฟอสซีกับฟอสซีดอนบอกเอื้องเงินหลวงเอื้องเงินหลวงก็เป็นกล้วยไม้ป่าของไทยนะครับอยู่แถวภูกระดึงเยอะภูหลวงเยอะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่อันนี้น่าจะเป็นลูกผสมเอื้องเงินหลวงเอื้องเงินหลวงก็คือเป็นดอกไม้ป่าของไทยที่ตระกูลหวายที่เอามาปรับปรุงพันธุ์เยอะนะครับนี่เป็นลูกผสมนะครับลุงกำมลก็เอื้องเงินหลวงนะครับลุงกำมลไม่รู้จะอะไรนะครับเอื้องหลวงนี่เป็นไม้ป่าแน่นอนดอนมารีกับฟอสซิคอลนะครับดอนมารีกีบดอกจะสีส้มนะครับเมื่อกี้มันสีแดงนะครับมาดูที่หนึ่งนะครับลุงกำมลกับเอื้องเงินหลวงตัวนี้ดอกใหญ่ฟอร์มดีนะครับ
แต่ว่าสียังไม่แจ๊ดเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ได้ที่สองแล้วครับแต่ฟอร์มดอกกระจุกดอกดีมากนะครับรุ่งกระหม่อมก็เอื้องเงินหลวงนะครับแบบเดียวกันนะครับตัวนี้ได้ดอกใหญ่นะครับตัวนี้ดอกเล็กกว่าแต่ก็กระจุกดอกเยอะกว่านะครับถ้ารวม2อย่างด้วยกันนี่ก็จะเยี่ยมมากนะครับการปรับปรุงพันธุ์นี่คาดการไม่ได้นะครับเหมือนกันลุ้นนะครับอันนี้รุ่งกำมลกับเอื้องเงินหลวงนี่อีกตัวหนึ่งนะครับครับกลุ่มวายครับก็เป็นไม้สองออกหลักๆของเราแล้วก็เป็นไม้บูชาพระนะครับบ้านเราเนี่ยก็โอเคนะครับก็จบคลิปนี้แค่นี้ครับ